ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกับเมนูหมูส้มผัดพริกขิงห่อใบบัวว่าจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับขั้นตอนแรกในการผัดเมนูหมูส้มผัดพริกขิงของเราเราใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปร้อนมากแล้วค่ะบอสร้อนมากแล้วเหรอครับกระเทียมนะครับกระเทียมระวังไหม้นะครับช้อนมาเลยผมใส่ลงกันเลยนะครับขออนุญาตนะฮะกระเทียมสับละเอียดนะครับโอเคผมใส่เลยนะได้ค่ะบอสจังหวะขยี้เนี่ยแหละค่ะกระเทียมไหม้ให้บอสทำยังไงจากนั้นนะครับนี่เลยนะฮะตามชื่อเมนูของเรานะฮะก็คือหมูส้มผัดพริกขิงนะครับหมูส้มจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้ครับนอกจากหมูส้มวาสนาแบบนี้เลยนะฮะแพ็กเกจจิ้งของเขาบอกเลยว่าดีมากๆนะครับสั่งออนไลน์ปุ๊บเนี่ยเขามาส่งนะมันเปรี้ยวพอดีเลยอ่ะมันสุดยอดจริงๆนะครับดูถุง2ชั้นนี่แล้วด้านในของเขาทำออกมานี่หมูเป็นชิ้นๆแบบนี้อ๋อครับเข้าใจคุณนะแต่เอามาลูกค้านะใช่โอเคถุง2ชั้นปลอดภัยสะอาดใช่ปะแม้คุณนานาคงจะกลัวกระเทียมไหม้นะครับคุณเท็ดดี้เขาเลยอยากจะให้ใส่หมูส้มตราวาสนาลงมาผัดก่อนนะครับคุณก็แค่ยกลงอะเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ยกแล้วอะยกรอแล้วรออีกอะรอแล้วรอเล่าอะผมพูดไม่ถึง10วิโอ้เออใจเย็นๆครับคุณเท็ดดี้อย่าเพิ่งงอนครับแต่ช้าแต่นะแต่ช้าแต่ให้หอมนะคืออยากให้ดูว่าตัวหมูส้มเนี่ยเป็นชิ้นเป็นอันนะเนี่ยคือเราเอาตะหลิวเขี่ยวมาแล้วนะคือชิ้นเป็นชิ้นจริงๆอ่ะเออปรุงรสนะครับอันนี้จะเป็นซอสหอยนางรมครับจากนั้นนะครับเค็มนิดนึงครับอันนี้จะเป็นซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงครับหวานนิดนึงครับสังเกตว่าวันนี้แบบจะเป็นสไตล์จีนๆหน่อยเป็นลูกครึ่งจีนมันลูกครึ่งอ่ะแต่ว่าคือธีมเมนูของเราเป็นแบบว่าจีนๆดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้นะเวลาทำแบบเมนูจีนๆแบบเนี้ยผมให้คุณชิมก่อนหมูส้มเด็ดขาดจริงๆคุณกินแล้วเหรอ ผมเผลอตัวไปชิ้นหนึ่งเมื่อกี้แน่นอนครับคุณนานาคุณเท็ดดี้เขาแอบชิมไปแล้วครับ เป็นผมก็อดใจไม่ไหวหรอกครับกลิ่นหอมซะขนาดนี้คือจริงๆเมื่อกี้กินตอนยังไม่ปรุงนะก็อร่อยแล้วปกติแล้วเวลาเราทำเมนูที่แบบผัดแบบนี้ของจีนนะจะมีไม่กี่อย่างที่ว่าใส่เพื่อแบบมีกลิ่นหอมๆนะฮะและแน่นอนครับวันนี้ผมใส่พริกไทยก่อนอันนี้ฝรั่งก็ใส่เยอะๆพริกไทยป่นนะครับโอเคอันนี้จะเป็นขิงซอยนะครับใส่เข้าไปเลยฮะเยอะๆแบบนี้เลยฟีลลิ่งคล้ายๆไก่ผัดขิงโอ้ยแต่นี่แบบแต่ไก่ของเราเป็นหมูส้มที่แบบรสชาติเด็ดดวงหมูส้มติดมันน่ะแบบสุดท้ายนะครับเมื่อเข้ากันแล้วนะฮะแล้วก็ขิงของเราฟุบแล้วแล้วมันงานนิดนึงครับนี่ก็คือจะเป็นแบบลูกครึ่งจีนอีสานนะผมพูดเลยจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาข้าวหุงใบชาของเราที่เสร็จแล้วเนี่ยนะคะออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างกันว่าเราจะเอาทำยังไงครับผมอันนี้หม้อของเราเนี่ยนะคะเราจะเอามาอบใบบัวที่ใส่ข้าวของเราแต่เราเวลาเราอบอะด้วยความที่เราใส่ลงไปเลยเราก็จะกลัวใบบัวไหม้ก็เลยต้องเอาน้ำวางไว้ตรงนี้ก่อนคือเราไม่ได้อบใบบัวแบบว่ามีปิดประกบอะไรอย่างนั้นไม่ใช่แต่เราต้องการให้แบบอบสำหรับ1 portion กินคือ1คนกินเลยคล้ายๆกับว่าเสิร์ฟบนใบบัวใช่แล้วใบบัวอันนี้เป็นใบบัวของเราที่ลวกแล้วนะคะแล้วก็ใบบัวของเราวางลงไปในนี้ไม่เชิงห่อเป็นเหมือนแบบข้าวอบกับใบบัวจากนั้นวางแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาข้าวจากวัตถุดิบหลักของพวกเราใช่ไหมคะบอสครับแล้วทำอย่างนี้อย่าเรียกผมบอสเลยฮะจากนั้นก็ตักข้าวมันใบชาที่หุงเตรียมเอาไว้ใส่ลงไปครับพอไหมบอสพอก็ได้ครับคือจริงๆคล้ายๆกับข้าวอบแบบจีนๆถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเราอบหม้อดินแบบนี้เราต้องมีรองข้างใต้ใช่ค่ะวันนี้ถ้าเราแบบไม่เลือกใช้เบคอนเราไม่เลือกใช้ตัวแบบมันหมูเงี้ยเราก็เป็นแบบใบบัวแบบนี้แล้วพออบมันก็จะมีกลิ่นหอมๆเหมือนกันเนาะใช่ดูสิครับกินจริงๆเลยพอไหมแต่พูดจริงนะหมูส้มมันนี่ข้าวสวยก็ได้นะครับโอเคแบบนี้นะคะปิดหยาบๆปิดหยาบๆปิดฝาหม้อก็ตั้งไฟแล้วก็รอจนข้าวของเราละอุอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้ไฟปานกลางอบจนกระทั่งมีกลิ่นหอมแล้วก็ปิดไฟได้เลยครับ
มาถึงขั้นตอนที่จะต้องจัดจานเพื่อเสิร์ฟกันแล้วล่ะครับกับเมนูหมูส้มผัดพริกขิงห่อใบบัวโรยหน้าครับต้นหอมซอยนะครับพริกชี้ฟ้าแดงนะฮะหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับชื่อเมนูครับหมูส้มผัดพริกขิงห่อใบบัวค่ะตกลงต้องเป็นผัดพริกขิงหรือผัดขิงเขาเรียกว่าผัดพริกขิงกันผัดพริกขิงแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่แบบผัดพริกขิงพริกแกงอย่างนั้นมันเรียกได้เรียกได้เวลาเรียกเสร็จเราไม่รู้เหมือนกันนะเวลาเราเรียกเราก็จะถามว่าตกลงมีพริกแกงไหมในนั้น10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าลงมือชิมอุ้ยแหมให้คุณผู้ชมชิมก่อนครับเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูของเราในวันนี้ครับหมูส้มผัดพริกขิงห่อใบบัวเสร็จแล้วครับหมูส้มชิ้นใหญ่ติดมันที่มีความเปรี้ยวกำลังดีเมื่อผัดเข้ากับขิงให้รสชาติเข้าที่เผ็ดร้อนนิดๆทั้งเข้ากับความหอมหวานของข้าวมันใบชาที่ห่ออยู่ในใบบัวได้อย่างลงตัวเป็นเมนูที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ไม่เหมือนใครจริงๆปกติเวลากินเมนูที่มีผัดขิงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เมนูที่เราชอบเลยแต่มันดีมากตรงที่กินกับหมูส้มเพราะหมูส้มมีรสจัดแล้วมันพอดีแบบพอดีอ่ะแล้วผมคิดว่าจะกินกับข้าวมันใบชาของเราในนี้ซึ่งอร่อยหรือจะกินกับข้าวสวยก็อร่อยเหมือนกันข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวเป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูแจ่วกุ้งฝอยจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกรานิเตอร์เทสมาฝากค่ะใส่กระเทียมคั่วหอมแดงคั่วพริกขี้หนูแดงคั่วและพริกกระเหรี่ยงคั่วลงในภาชนะคลุกให้เข้ากันจนละเอียดปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าปรุงสุกน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกรานิเตอร์เทสและน้ำปลาใส่ต้นหอมและผักชีซอยผักชีฝรั่งซอยใบสะระแหน่และกุ้งฝอยลวกสุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเสิร์ฟจัดรับประทานคู่กับข้าวเหนียวนึ่งและผักครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกรานิเตอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูทำง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูบะหมี่ต้มยำกุนเชียงไข่เยิ้มอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาเทน้ำลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่ข่าหั่นแว่นตะไคร้หั่นแฉลบและใบมะกรูดต้มจนกระทั่งเดือดอีกครั้งใส่น้ำพริกเผาปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำตาลทรายน้ำปลาและน้ำมะนาวคนผสมให้เข้ากันแล้วปิดไฟเตรียมไว้กุนเชียงหมูราวาสนาที่ทำจากเนื้อติดมันนำมาคลุกเคล้าน้ำตาลซีอิ๊วขาวและผงเครื่องเทศที่ให้ความหอมสูตรเฉพาะของวาสนาต้มกุนเชียงหมูราวาสนาจากนั้นสไลด์บางเตรียมไว้จัดบะหมี่ไข่ลวกลงในภาชนะเสิร์ฟตามด้วยถั่วงอกลวกกุนเชียงหมูราวาสนาสไลด์บางราดน้ำต้มยำที่เตรียมไว้วางไข่ออนเซนโรยด้วยกระเทียมเจียวต้นหอมและผักชีซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูบะหมี่ต้มยำกุนเชียงไข่เยิ้มรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่บิ๊กซีและโลตัสค่ะ